สวัสดีครับวันนี้ทางช่องบันเทิงคนดังขอเสนออ้ําพัชราภาส่งความห่วงใยข้ามช่องหลังทราบข่าวคุณพ่อแต้วขอรับบริจาคเก็บเลือดถึงแม้จะอยู่ต่างช่องและไม่เคยร่วมงานกันเลยแต่มิตรภาพของเพื่อนดาราก็ยังมีให้แก่กันเสมอเพราะล่าสุดหลังจากที่ซุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อณรงค์เตมีรักคุณพ่อของนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักเปิดรับบริจาคเก็ดเลือดเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการผ่าตัดถึง5ครั้งและยังเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง CCU ทางด้านอ้ําพัชราภาก็ไม่รอช้ารีบแชร์โพสต์ขอรับบริจาคเก็ดเลือดให้กับนางเอกรุ่นน้องผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่มีผู้ติดตามสูงถึง 11,900,000 คนทันทีนอกจากนั้นซุปตาสาวยังได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแต้วณัฐพรถึงอินสตาแกรมโดยเผยว่าขอให้คุณพ่อปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจให้น้องแต้วนะคะนอกจากอ้ําพัชราภาแล้วยังมีเพื่อนพ้องในวงการอีกมากมายที่พร้อมใจแชร์และส่งกำลังใจมาถึงแต้วณัฐพรทางทีมงานบันเทิงคนดังก็ขอให้คุณพ่อของแต้วณัฐพรกลับมามีสุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับสวัสดีครับ